ท่านเน้นเรื่องการสวดมนต์เพราะอะไรเพราะเวลาเราสวดมนต์ในจิตเราสว่างนะสว่างมากนะไม่ใช่น้อยด้วยเพราะนั้นคนที่มีปัญหาในชีวิตเนี่ยพอเริ่มกระทบในขึ้นไม่ดีเขาจะสวดมนต์ถ้าเป็นลูกศิษย์จริงๆหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเอาพุทธมนต์อ่ะมาป้องกันทีนี้พอเราสวดมนต์เนี่ยพวกวิญญาณแถวนั้นหรือวิญญาณที่เราเคยไปแผ่มันก็สวดกับเรามันก็ป้องกันอันตรายให้กับเรา